วันก่อนเราเพิ่งเจอกันไปในคนจ๋อยจากป่าหิมพานต์ห้องเลยพี่ตีมึงขอโทษครับพี่โอ้ยและวันนี้ก็มีเกมใหม่จากพี่รัสวินเตอร์เจ้าของเดียวกับเยมสเต็กและครีมโทนับและก็เกมฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านเรื่องราวของบ้านหลังนึงที่มีคนเดินผ่านส่วนจะเป็นคนหรือเป็นผีนั้นต้องมาดูเปิดมาซาวอย่างหลอนผมว่าผีแน่เลยพี่ลูกสมิงลาสวินเตอร์ภูมิใจเสนอวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านให้เสียงภาษาไทยโดยไอโตบอยเอาหลอนจัดไปที่ป่าเอ้าถามจริงถ้าเป็นทุกคนไปไหมครับเป็นผมไม่ไปโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คนสมัยนี้ชอบอ่านผิดเพราะความเร่งรีบโชคดีจังที่ผมอ่านถูกนะครับเอ้าผมเจอชายชุดดำไปที่ป่าตูจะไปที่เมืองน่ะเอ้าโอ้ตูไม่ตายโว้ยผมอ้าปากค้างเลยนี่เกมอะไรเอาไม่ตายจริงเดินได้เอ๊ะแล้วเราเล่นในตัวนี้เหรอมาเดินผ่านบ้านคนอื่นด้วย อะไรนะไม่รู้ครับผมก็งงเหมือนกันนั่นแหละวันต่อมาฉันเห็นศพคนวิ่งผ่านบ้านฉันจริงๆนะหมาตัวนั้นมันทำอะไรนะโอ้หมาแท้คนนี่เธอไม่ฟังฉันเหรอเออฟังแต่ไม่เห็นข้างนอกเลยโถเอ้ยฟังสิฉันฟังอยู่เธอเห็นคนวิ่งผ่านบ้านเลยกลัวเหรอไม่ฟังเลยหรือไงเนี่ยมันเป็นศพร่างแหวกออกไปครึ่งนึงเมื่อวานฉันออกไปไหนไม่ได้เลยฉันกลัวไอ้ศพนั่นนอนก็นอนไม่หลับถ้านายไม่เชื่อเนี่ยจะไปดูด้วยกันมะฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันไปดูให้เห็นเลยดีกว่าอืมโอเคครับน้องกิ่งแก้วจะพาอนาถไปเที่ยวบ้านใช่ไหมผมหิวมากผมต้องกินว่าแต่ไอ้น้องเห็นหมาตรงนั้นไหมเห็นมันกำลังกินอยู่โทษทีนะแต่ผมว่ามันกินศพหรืออะไรสักอย่างอยู่น่ะก็มันกำลังกินไงผมไม่สนหรอกผมก็จะกินคุณคงไม่อยากให้ใครมากวนตอนกำลังกินใช่ไหมต้องบอกว่านี่มันเป็นเกมรวมคนแปลกชัดๆผมว่าเจ้าของโอ้เจ้าของร้านก็สับอะไรวะเนี่ยคุณอย่ามากวนผมได้ไหมกลับไปกินข้าวซะผมรบปวดหัวกับเกมนี้จริงๆเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเวลาต่อมาบ้านของกิ่งไอ้นี่แหละฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านและไอ้ศพนั่นมันก็เดินผ่านไปโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูให้ไอ้น้องหลอกเอ้าเรียกฉันมาดูทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ตอนนี้มันไปแล้วไงเล่าที่ฉันกลัวก็เพราะว่าไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นี่แหละใช่สินายมันไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างเลยไอ้พวกไม่สนโลกอ้าวทำไมตูโดนด่าฉันไม่สนโลกก็จริงนะแต่ฉันสนใจหมาตัวนั้นข้างตอกร้านอาหารฉันยังคาใจอยู่เลยอ่ะมันก็แค่หมาจรจัดแถวนั้นแหละนะสนใจไอ้ศพที่เดินผ่านบ้านฉันดีกว่านะฉันเห็นมันจริงๆไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอย่าพึ่งอย่างน้อยก็ช่วยไปดูรอบๆบ้านก่อนฉันกลัวว่ามันจะซ่อนอยู่ในบ้านน่ะเอาเพื่อความสบายใจแล้วกันสาวชวนมาบ้านปฏิเสธได้อย่างไรไหนดูสิไปดูโอเคไปดูก็ได้อ่ะอันนี้คนไทยตากผ้าหลังบ้านก็ดูปกติดีเอ๊ะมีทางเข้าด้วยล็อกโถเอ้ยไม่มีอะไรเลยกลับบ้านดีกว่ากลับหน้าบ้านดีกว่าเจออะไรไหมไม่มีอะไรลมพัดเย็นดีงั้นก็ไปดูในบ้านต่อเลยโอเคป่ะโอ้ไหนดูซิทีวีเขาเปิดอะไรดูได้บ้างดูช่องพี่ไอโตได้ไหมไม่ได้เหรอมีแฟนด้วยนั่นแน่โอ้ห้องนี้ห้องนอนมีคอมยี่ห้อชิดเฮ้ยส่งกระจกได้ไหมเกมนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับเรื่องนี้ใครไม่เคยดูหนังไทยที่หลอนที่สุดชัตเตอร์กดติดวินมอไซตู้ผ้าเกือบเก่าแสดงว่ายังใหม่อยู่
ฮึบล็อกเอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ดีน่ะแต่มีห้องนึงล็อกอยู่เข้าไม่ได้มันเป็นห้องนอนอีกห้องนึงน่ะแต่ฉันเอาไว้เก็บของเฉยๆคงไม่มีอะไรเข้าไปหรอกงั้นกลับก่อนดีกว่าไม่มีอะไรละไปละแล้วเจอกันโอเคอ้าวหนีเฉยดูสิมีอะไรปิดก่อนไม่สนจริงผมชอบเค สงสัยต้องไปบอกกิ่งก่อนแล้วล่ะว่าเหยียบรีโมทเดี๋ยวมันร้อนอีกอ๋อก็คือเราเหยียบแล้วรีโมทไปอยู่อะไรที่พื้นวะเก็บให้เพื่อนหน่อยสิกิ่งเพื่อนเมื่อกี้เข้าใจผิดนะฉันเผลอเหยียบรีโมทเท่านั้นเองมันไม่มีรีโมทตกอยู่ตรงนั้นซะหน่อยคิดว่าเหยียบรีโมทจริงเหรออันนาดใช่ครับผมชื่ออันนาดใช่ไม่มีอะไรสักอย่างตกอยู่ที่พื้นก็คือมาปลอบใจเพื่อนสินนะทำไมคราวนี้ยอมพูดจริงอ่ะปกตินายชอบพูดบ่ายเบี่ยงไม่ใช่เหรอนี่มันแย่กว่าเดิมอีกวันนี้อย่าเพิ่งกลับนะอันนาดนอนนี่แหละถ้ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่นี่นอนที่นี่ไปก็ต้องเจอแน่ๆไปนอนที่อื่นดีกว่ามั้งลองอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนบ้านน่ะควรจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสิทำตัวเหมือนตัวละครจากเรื่องสยองเลยนะเบื่อจริงๆต่อไปเจอผีแน่นอนเชื่อฉันงั้นนายนอนโซฟานะนั่นไงเหมือนเข้าไปใหญ่แล้วและเธอก็จะร้องกลางดึกใช่ไหมแล้วฉันก็ต้องวิ่งไปดูอะไรเงี้ยเอ้ยถ้าเป็นงั้นเนี่ยต่อให้นายมานอนห้องฉันก็จะหายไปกลางดึกทุกอย่างมันเหมือนหนังสยองขวัญหมดเลยอะไอ้บ้าเอ้ยขอโทษครับใจเย็นๆก่อนเอาหนีไม่อืมแต่ผมชอบบทนะมันเจ๋งดีเอาล็อกเฉยเอ๊ะเพื่อนรักทำไมล็อกประตูไม่อยากทิ้งเพื่อนรักไปเลยแต่คงต้องกลับอ้าวเอ๊ะอาจจะมีกุญแจในห้องน้ำเชื่อผมมันแอบอยู่หลังโถส้วมปึ๊บไม่มีว่ะมันมีเสียงสักอย่างอุ้ยเราตักผ้าขยับด้วยหาอ้อนั่นผมเจอแล้วมันอยู่นั่นเอามันหายไปแล้วด้วยอะไรวะงงขยับเก้าอี้โอเคอุ้ยนี่หรือเปล่ากุญแจห้องนั้นเอ้าแล้วกุญแจมันอยู่ในตรงโน้ตบุ๊กครับเนี่ยในที่สุดก็หาทางไปหาเพื่อนได้สักทีผมติดอยู่ตรงนี้มา5ปีกว่าคุณรู้ไหมไม่นะกิ่งก้านใบชื่ออะไรนะโอ้แล้วยังหลอนนะเกมเนี้ยกิ่งอ้าวแย่แล้วตูทีนี้สิ่งเดียวที่ทำให้เรารอดคือเซฟโอเคไม่กลัวแล้วไปเฮ้ยอมองกูสเหรอตัวปลอมนี่เชี่ยมไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยพูดดีๆสิเป็นอะไรเอ็งเป็นใครเป็นอะไรอนาถก็ฉันไงศพศพในห้องตรูศพอะไรก็อยู่นี่ไงในห้องเก็บของมีศพอยู่ศพของแกน่ะหลอนหรือไงฉันไปเข้าห้องน้ำแล้วหลอนอะไรไปเปิดห้องเก็บของได้ยังไงเนี่ยโอ้หรือว่าเพื่อนมีฝาแฝดและฆ่าฝาแฝดตัวเองผมเริ่มนึกถึงพล็อตสยองขวัญบางอย่างเฮ้ยไม่มีจริงว่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้บ้าฟวยอ้าวทำไมเจอฟวยยกเลิกก่อนแป๊บหนึ่งขอดูแป๊บด้วยความสงสัยผมค้นดูในห้องแล้วไม่เจออะไรจริงๆนะครับไปจากที่นี่ก็ได้ไปจากที่นี่เถอะมันแปลกเกินไปแล้วไม่ต้องขัดอะไรทั้งนั้นนะกิ่งจุดๆๆๆไปเอาแล้วทำไมกิ่งวะกิ่งนี่วิ่งอย่างหลอนนะกิ่งไม่ใช่ผีใช่ไหมเฮ้ยจะว่าไปเอ้า คือเอาเข้าภาพมาแปะแล้วแบบสีดำไม่เนียนด้วยอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้ตอนเรนเดอร์คลิปมันจะเห็นไหมนะครับแต่ว่าในจอจริงๆอ่ะเห็นสีดำไม่เท่ากันเว้ยเฉดไม่เท่ากันแป๊บนึงผมจะพากิ่งมาส่องกระจกนะครับอยากดูไม่ได้เหรอโถ่จะดูเพื่อนเราหยิบมีดได้ไหมหยิบมีดหยิบเย็บป่ะทีนี้เราก็มีอาวุธแล้วอนาถกับกิ่งรีบวิ่งออกไปจากบ้านอนาถไปส่งกิ่งที่บ้านญาติของเธอก่อน
จากนั้นไม่นานกิ่งก็ได้ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นส่วนอนาถหลังจากวันนั้นเขาก็เริ่มเสียสติและเห็นภาพหลอนเอ้าจบเลยเหรอคือเหมือนเกมนี้จะมี9ฉากจบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตามหากันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมจะมาทำเป็นไม่สนใจกิ่งแก้วเอาเดินไปหยิบมีดเลยได้ไหมโอ้ได้ด้วยว่ะเจียมอะไรเนี่ยเฉือนโอ้แต่อันนี้แบบทำใจได้ยากแล้วถ้าเป็นเพื่อนจริงเป็นไงวะเนี่ยฮ อุ้ยชายชุดดำไปที่ป่าเอาศพไปผมไม่ไปได้ไหมครับผมหนีกลับบ้านแล้วลาก่อนทีวีก็ติดเองซ่าสันๆแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจหนีอนาถได้หนีกลับไปและไม่นานเขาก็ถูกจับตัวข้อหาฆาตกรรมนางสาวกิ่งแก้วโอ้เกมนี้มันเน้นก่อนี่หว่าแบบเน้นเลือดสาดอะไปที่ป่าเอาศพไปเก็บศพใส่ถุงดำโอเคลองทำตามคำแนะนำจากทางบ้านนะครับป่าโอ้โอ้แล้วป่ายังหลอนอันนี้อะไรเนี่ยฝังถุงดำเอาไว้ใต้ต้นไม้นี้คดีฆาตกรรมปริศนานี่เสียงขุดดินของคุณเหรอถุงดำถูกฝังลึกลงไป3เมตรเสียงดินตกกระทบพลาสติกและของเหลวสงบลงไปโอ้โอ้ไม่มีใครรู้แน่ว่าผมฝังกิ่งแก้วไว้ในปากด้วยที่ไม่มีกล้วยลาก่อนแล้วกลับบ้านทางไหนวะตูฝังมิงแล้วนะกลับบ้านหรือเดินเล่นแล้วทำไมตูต้องเดินเล่นวะโอ้โอเจอผีกิ่งแก้วแน่ก็คือจริงๆผีมันน่าจะหลอกว่าเพื่อนเราตายแล้วป่ะทำให้เราหลอนแล้วไปฆ่าเพื่อนนะครับอนาถจุดๆเฮ้ตู้เสื้อผ้าครับขอบคุณครับฉันไม่อยากเห็นหน้าตัวเองโอ้แล้วหน้าในเมนูอย่างหลอนน่ะเอ้าไม่มีใครหลอนๆเลยทีนี้โอเคกลับบ้านก็ได้รอบนี้หลอนใครโทรมาอีกกระพริบรัวโทรศัพท์กิ่งโทรมาวางตูไม่รับผีแน่นอนนะเฮ้อ๋อโอ้โอเกมนี้ดาร์กอ่ะแบบว่ามืดมนเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกมวนๆท้องนิดหน่อยนะครับมันกลากกระอ่วนอ่ะให้ตายเอารอบนี้ลองรับก็ได้ อนาถเธอรีบกลับไปทำไมเธอตายไปแล้วตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่รอบๆ บ้านศพครึ่งซีกนั่นอีกแล้วอนาถมันฆ่าฉันฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจต้องกลับไปกลับไปแสดงว่าหลอนหลอนจิตใช่ไหมอนาถกำลังกลับไปโอ้เอาอยู่ทางแยกกูไปทางนี้แล้วกันไม่ได้นะครับต้องไปทางที่ถูกคุณจะอุ้ยอุ้ยอะไรครับคุณพี่ชายระหว่างทางอย่าลืมแวะกินน้ำผมต้องทำตามคำแนะนำของชายชุดดำใช่ไหมเขาเป็นคนร้ายจากโคนันนะครับเขารู้ดีต้องมีแก้วก่อนเคผมเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายกินเติมน้ำไหนดูสิดอยคำอร่อยไหมเอ้ากินแล้วแดงอันนี้คือฉากจบเหรอเฮ้ไม่กินแล้วน้ำแดงไปดีกว่าร้อนร้อนร้อนเอาเดี๋ยวไอ้เด็กนี่ขอบคุณครับเอาบันไดสิไปดูในแท้งน้ำ
นี่เองจะบอกว่าน้ำที่ตูกินมันใส่ดอยคำไว้จริงๆสินะไอ้หนูมาดูกันครับว่าน้ำที่เรากินคราวก่อนคือน้ำอะไรปึ๊บดอยคำแน่นอนโอ้ร้อนหลอนนะมีเนสังสาระด้วยขอขอบคุณที่เล่นเกมโดย Last Winter อันนี้ 2 Ending เหรอหวังว่าคุณจะตามหาฉากจบครบแล้วไม่ครบสวัสดีไม่ครบคุณออนเดี๋ยวนี้มีเกม End Credit ด้วยนะอันน่าพักอินมีแต่ของฟรีมันตัดจบไปแบบละครไทยผมไม่รู้ผมเข้าใจเนื้อเรื่องถูกไหมไอฉากจบเมื่อกี้เหมือนจะเฉลยว่าหลังจากที่อนาถปีนไปส่องในแทงน้ำอนาถก็ได้พบว่ามีศพของตัวเองอยู่ในนั้นซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าจริงๆอนาถตายไปแล้วตั้งแต่แรกมันทำให้ผมย้อนคิดกลับไปถึงฉากแรกๆที่เราเห็นอะไรแปลกๆที่น่ากลัวมากมายทั้งหมาที่กำลังกินศพแล้วก็เด็กที่กำลังกินของอย่างมูมามเหมือนกับผีที่กำลังกินของเส้นไหว้เราพยายามบอกเพื่อนว่าเราเห็นอะไรแปลกๆแต่เพื่อนก็ดูไม่สนใจเรานั่นอาจจะเป็นการสื่อว่าทั้งหมดนั่นน่ะเราเห็นอยู่คนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นผีและเพื่อนก็มองไม่เห็นหมาข้างนอกเห็นเป็นแค่หมาจรจัดธรรมดาคือผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ตีความแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะย้อนกลับมาตอนที่ฝังศพเพื่อนไว้นะครับรอบนี้ไปเดินเล่นก่อนละกันเดินเล่นอ้าวเดินเล่นก็คือไม่มีอะไรแบบอุ้ยแปลกๆเอ้าเฮ้ยผมควบคุมไม่ได้ปั๊บปั๊บเฮ้ยเกมนิ่งไปแล้วครับผมคุมอะไรไม่ได้เลยหรือนี่คือฉากจบอ้าวดำฮัลโหลวอทซัพโอ้ร้อนๆน่ะคือเราเห็นเพื่อนนะจ้องตากับเราใช่ไหมแล้วถ้าตอนที่เราเห็นเพื่อนตัวปลอมเราหนีเลยได้ไหมกลับบ้านไม่อยู่แล้วอนาถอนาถไม่สนใจเสียงเรียกของกิ่งแก้วอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและรีบกลับบ้านด้วยความสติแตกแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกับกิ่งอีกเลยดีแล้วล่ะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเมื่อกี้คือ good ending แล้วป่ะแยกย้ายย้อนมาใหม่ตั้งแต่แรกที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาผมว่าไม่น่าใช่มนุษย์ธรรมดามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับไปที่ป่าจุดๆๆโอเคไปดีกว่ายังไปไม่ได้เอ้ากลับบ้านนอนได้ไหมไม่ไปแล้ว นอนเถอะมีคนชอบไปหลบในนี้แล้วก็เน่าข้างในนี้แล้วใครชอบไปเน่าในนั้นครับเนี่ยเอ๊คือเหมือนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอุ๊ยเดินไปวิ่งมันวิ่งตามด้วยโอ้ต้องมาเดินผ่านบ้านกิ่งแก้วเหมือนเดิมเนี่ยแวะทักทายด้วยร่างนั้นยืนมองไปที่หญิงสาวโดยไม่พูดเสียงใดๆมีแต่เสียงอวัยวะภายในที่เคลื่อนไหวไปมากรี๊ดอ้าวเอานึกว่าจะเป็นฉากจบแต่ก็ไม่นะครับไม่เป็นไรเนาะนี่เธอไม่ฟังฉันเลยเหรออ่ารอบนี้ไม่ฟังแล้วไปดีกว่าโอ้แล้วหมามันโหดจัดคือมันจะพีคมากเลยถ้าศพที่หมาแทะอยู่มันเป็นศพของอนาถด้วยอ่ะแต่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับไปเถอะแต่สาบานว่าฉันพูดจริงถ้าฉันตายอย่าลืมมางานศพนะโออันนี้คือเราไม่ฟังเพื่อนใช่ไหมเราก็เลยกลับบ้านแบบไม่สนใจให้เพื่อนเลี้ยงเกาเหลาด้วยส่วนเราเดินไปหาหมาข้างซอยมาโดนแน่เอ้าหายไปแล้วมีแค่เลือดที่ยังอยู่โอ้โอเฮ้ยหมามาโอ้หมาร้อนเอาผมนึกว่ามันจะงาบผมแล้วนะเนี่ยเอ๊ฉันชอบไปทางขวาโอเคขึ้นรถไหมของใครเนี่ย
รถใหญ่ด้วยนะครับสเกลสมจริงเวลาต่อมาที่อพาร์ตเมนต์ของอนาถอันนี้โทนหนังผีเหมือนกันนะเนี่ยได้ยินเสียงหมาตลอดเวลาแย่แล้วอนาถส่องกระจกสิหมาแถวนี้มั้งใช่จริงหมาแถวนี้แหละนอนกันเถอะนะอุ้ยร้อนหมาเรียบร้อยอนาถนี่ขวัญอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าไม่กลัวผีแต่แบบจริงๆมันเห่าอะไรอีกวะเนี่ยมันทำไงอ่ะมีหมาอยู่ข้างหลังมีหมาขี่คอนายหรือเปล่านี่มันอินเตอร์เอ็กชัตเตอร์ไม่มีอุ้ยหมาเอาหมาไปแล้วกลับบ้านนอนเชื่อผมอุ้ยอุ้ยหมาเอาหมายังหลอนอะไรวะเนี่ยอุ้ยหนี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 กลัว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 มากเราไปไหนดีทางขวาแล้วกันนายชอบไปทางขวาใช่ไหมเอาเขาวงกดแย่อยู่บอกทีว่านายแค่ฝันร้ายอนาถได้โปรดเอ๊ะอุ้ยหมาหมาไม่ขยับเอาแล้วตูเจอหมาทุกทางเลยตูกลับนี้โอ้หมา3ตัวแล้วทีนี้อุ้ยหมาเต็มซอยทีนี้เต็มบ้านเต็มเมืองทางนี้ทางนี้อุ้ยจำสแกแบบหมาโอ้สิ้นชีวาหมากลับห้องนอนได้ไหมพอเจอหมากลับไม่ได้เหรอโอ้กูไม่ดูนายอยู่ไหนโอ้เฮ้ยกลับมาในห้องก็เจอหมาเลยอะไรวะเนี่ยเอาเกมโอเวอร์สิ้นชีวาแล้วก็ย้อนกลับมาที่ฉากแรกสุดเราสามารถให้อนาถไม่สนใจอะไรเลยแล้วกลับบ้านนอนก็จะเป็นอีกฉากจบหนึ่งนะครับอนาถได้หลับไปและเขาไม่แคร์อะไรอีกต่อไปบนโลกใบนี้เย้ yeah. เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจอผีไม่ต้องทักดีที่สุดเอาล่ะแล้วก็สำหรับเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านผมไม่นึกว่าผมจะจำชื่อเกมได้ก็จบลงเท่านี้แล้วกันนะครับคือผมก็พยายามไปตามหาฉากจบพยายามไปเล่นซ้ำหลายๆรอบแต่โดยรวมก็เจอประมาณเท่านี้มีสิ่งที่ผมเจอเพิ่มมานิดหน่อยก็อย่างเช่นเราสามารถเอาศพเพื่อนไปใส่ในตู้เย็นได้แต่ผมไม่เอาภาพเต็มๆมาให้ดูหรอกนะผมว่ามันแย่เกินไปเดี๋ยวจะจิตตกกันเปล่าๆแล้วก็มีฉากผีโผล่วับๆแวมๆนิดหน่อยแต่ผมหาฉากจบเพิ่มไม่เจอแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็หวังว่าจะไม่รีพอร์ตคลิปนี้กันเดี๋ยวคลิปผมบินได้โปรดพลีสโดยรวมสำหรับเกมนี้คือผมเห็นคนที่เล่นเกมเนี่ยคอมเมนต์ว่านี่เป็นเกมที่หลอนที่สุดหลอนมากๆแต่ถ้าถามความเห็นคนที่เล่นเกมสยองขวัญมาแบบฮาร์ดคอร์เล่นแทบทุกวันแบบผมบอกได้จากใจจริงว่าเกมนี้ไม่หลอนถ้าให้ผมอธิบายมันแค่มีความรู้สึกไม่สบายใจตอนที่เล่นด้วยความที่เขาให้เราดูภาพแย่ๆภาพเลือดเนื้อภาพตับไตไส้พุงแต่ว่ามันไม่ได้หลอนจากผีหรือว่ามันน่ากลัวจากบรรยากาศซึ่งในเกมไม่ได้มีความรู้สึกกดดันหรือว่าทำให้ผมกลัวไม่มีฉากไหนเลยที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่อยากเดินไปค้นของเฮ้ยเดี๋ยวผีมันจะโผล่มาแล้วไม่ผมไม่รู้สึกแบบนั้นตอนให้ผมเล่นเกมผีมาเยอะก็ตามมันยังมีบางเกมที่ทำให้ผมกดดันมันยังมีบางเกมที่ทำให้ผมไม่กล้าเดินไปข้างหน้าแต่เกมนี้ความกดดันเป็น0ถ้าให้อธิบายด้วยเหตุผลก็ตามนั้นครับเกมมันไม่น่ากลัวแต่ผมเข้าใจความรู้สึกบางคนที่คอมเมนต์แบบนั้นนะก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบผมหรืออาจจะมีคนที่ขี้ตกใจก็เขาก็อาจจะกลัวได้เขาก็เข้าใจได้นะครับ
เอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบายบายครับขอบคุณพี่ลาสวินเตอร์ที่สร้างเกมดีๆมาให้ผมเล่นด้วยนะครับผมจะติดตามผลงานต่อไป